ำหรับปลูกพืชสมุนไพรเห็นมีต้นอะไรบ้างคะนักเรียนต้นกล้วยต้นมะละกอต้นมะม่วงตะไคร้ตะไคร้หอมตะไคร้บ้านนะคะข่าขิงแล้วก็สมุนไพรอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะยาตัวนี้จะเอาไปไหนเอ่ยนะคะยาตัวนี้สมุนไพรตัวนี้จะเอาไปใส่ที่เตาอบนะเอาไปใส่เตาอบเพื่อบริการผู้คนในการบำบัดรักษาโรคนั่นเองนะคะดังนั้นวัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็เลยต้องมีเตาอบด้วยนั่นเองนั่นไก่ป่าเห็นไหมลูกนั่นไก่ป่าเห็นไหมไม่ใช่ไก่บ้านนะคะอันนี้เป็นไก่ป่าไก่ป่าจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะอาศัยอยู่ในป่าลึกๆนะคะนกยุงอยู่ตรงไหนเนาะหนูเห็นนกยุงหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมกี่ตัวคะ1ตัวนกยุงที่นี่มีประมาณ10กว่าตัวนะนกยุงที่นี่มี10กว่าตัวนะคะอันนี้จะเป็นสวนพุทธเกษตรนะคะเป็นการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับภายในวัดนั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถนำคติความรู้ตรงนี้ไปบูรณาการกับครอบครัวของเราในพื้นที่บ้านของเราได้ว่าแม้พื้นที่เล็กน้อยนะคะก็สามารถที่จะบริหารนะคะจัดการให้กลายเป็นพื้นที่ธรรมชาติให้กลายเป็นพื้นที่นะคะที่มีสมุนไพรนะคะที่มีอาหารเราอยากกินอะไรเราก็สามารถที่จะปลูกได้อันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะมาตอนเช้าที่พระที่ท่านอาจารย์ต้นนะคะบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมคะอยากกินอะไรก็ปลูกไอ้นะ